ก็ข้อที่กล่าวดังนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากย่อมมีผลมากมีอานิสงมากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไร ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากตันหาในรถไม่ยื่นไปรับตันหาในรถอุเบขา หรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในตันหาในรสหรือความเป็นของไม่ปฏิกลย่อมตั้งอยู่ใส ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายัางไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึง ในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นดูกระภิกษุทั้งหลายก็ถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากตันหาในรถไม่ยื่นไปรับ ตันหาในรถอุเบขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใสภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราจเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเรา ถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้